ครับสำหรับคลิปนี้เรามาดูในส่วนของตัว MacBook Pro M1 นะครับตัวนี้เราซื้อมาใช้งานเกือบ2ปีแล้วนะครับปีกว่าเกินปีครึ่งแล้วนะครับตัวนี้เราชาร์จไปทั้งหมด414รอบการชาร์จกองแบตเตอรี่นะครับตัวความจุสูงสุดหรือว่าสุขภาพแบตเตอรี่อยู่ที่ 86% นะครับเงื่อนไขก็ยังคงปกติอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของการปรับปรุงเซลล์ก็2378นะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเราเปิดใช้งานความสว่างส่วนใหญ่อยู่ที่ 50% ของความสว่างหน้าจอนะครับแล้วก็ใช้งานอย่างต่ำนะครับ 6-8 ชั่วโมงต่อวันเปิดตลอดแล้วก็ต่อจอเสริมต่ออะแดปเตอร์แล้วก็ต่อตัว USB เสริมต่อในส่วนของฮาร์ดดิสก์พกพาหรือว่าฮาร์ดดิสก์สำรองปล่อยกลางนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับนะครับตัวนี้สุขภาพแบตเตอรี่นะครับเราเปิดในส่วนของการชาร์จถนอมแบตเตอรี่นะครับเกือบ2ปีก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานนะครับไม่ว่าจะอยู่แค่ 86% แต่ว่าเราชาร์จต่อเนื่องนะครับเวลาใช้งานอยู่เราก็เสียบตัวอะแดปเตอร์สายชาร์จนะครับเสียบต่อเนื่องนะครับแล้วก็เราไม่ได้ปิดหน้าจอลงนะครับเวลาเราปิดเครื่องเราก็เปิดหน้าจอค้างไว้ลักษณะนี้หรือว่าพับลงมาแต่ว่าไม่ได้สนิทสุดนะครับปล่อยครั้งหรือเปล่าที่จะปิดหน้าจอนานๆครั้งครับเดือนละครั้งนะครับอาจจะทำการปิดหน้าจอจนสนิทหรือว่าพับเก็บหน้าจอนะครับ